สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาณาจักรฟิล์มรัฐภูมิสร้างเป็นเรือนหอเผยสถานะสาววงโปงลางสะออนเป็นอีกหนึ่งศิลปินนักแสดงหนุ่มในวงการที่ต้องเจอสารพัดข่าวเข้ามาในชีวิตตลอดการทำงานจนได้รับฉายาแมวก้าวชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์แม้ช่วงหนึ่งของชีวิตจะดิ่งลงเหวแต่เจ้าตัวฮึดสู้จนสามารถกลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งปัจจุบันนอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังหันมาเอาดีด้านธุรกิจล้มบ้างลุกบ้างแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อขยันทำงานหาเงินขนาดนี้มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหนุ่มฟิล์มก็คือการสร้างบ้านหลังใหญ่บิ๊กเบิ้มด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในราคากว่า50ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นล็อฟที่เจ้าตัวออกแบบและตกแต่งเองเพื่อใช้เป็นเรือนหอในอนาคตเอาเป็นว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนลองไปชมกันเลยครับอีกทั้งหลายๆคนอาจจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มฟิล์มและสาวลาล่าซึ่งถ้าใครที่ติดตามในสื่อส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆทั้งกอดทั้งหอมและช่วงสถานการณ์ที่ทุกคนต่างต้องเผชิญนั้นซึ่งหนักขนาดที่ว่าลาล่าอาสยามไม่มีรถใช้แล้วฟิล์มรัฐภูมิก็ควักตังค์ของตัวเองมากกว่า 200,000 บาทมอบให้แก่ลาล่าอาสยามเพื่อนำไปดาวรถคันใหม่ซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันอะไรยังไงกันแน่โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งฟิล์มกล่าวว่าพวกเรารู้จักกันมานานเกือบ20ปีแล้วและก็สนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆและตอนที่ผมเจอลาล่าอาสยามในรายการจากนั้นพวกเราก็สนิทสนมกันมาตลอดร่วมงานกันบ่อยๆเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันในวันที่เราเจอเรื่องมาก็ยังมีน้องคอยดูแลเราไม่เหงาไม่เหนื่อยเราเริ่มตั้งสติได้อาชีพนักแสดงอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆทางด้านลาล่าอาสยามกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งวงโปงลางฉันก็สนิทกับฟิล์มรัฐภูมิและสนิทกับทุกคนนะแต่ด้วยกระแสที่ผ่านมาเขาเจอแต่กับเรื่องสาวๆมาโดยตลอดฉันก็เลยไม่ลงรูปคู่น้องเพราะกลัวจะเป็นข่าวนั่นเองพร้อมทั้งเผยว่าสนิทเข้าบ้านฝ่ายชายได้สบายรับฟิล์มตรงสเปคท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOCER News ขอบคุณครับ